เลือกตั้งซ่อมลำปางเขต4พรรคพลังประชารัฐชนะตามคาดแต่ที่เซอร์ไพรส์เพราะมีภาพไอ้เทาหิ้วแป้งนั่งแต่ว่าที่ส.ส.ทรุดตัวลงกราบแนบตักงานนี้ไอ้เทาหิ้วแป้งบารมีมาแรงถึงขนาดว่าที่ส.ส.ลำปางพรรคพลังประชารัฐทรุดตัวลงก้มกราบแทบตักชาวเน็ตพากันอื้ออึงกับภาพบารมีของไอ้เทาหิ้วแป้งแต่มีหลายคนสงสัยกรณีบัตรเกินจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ถึงต้องนับใหม่งานนี้โซเชียลแห่แชร์ภาพวัฒนาสิทธิวังก้มกราบแทบตักธรรมนัสหลังคว้าชัยชนะศึกเลือกตั้งซ่อมลำปางเขต4เรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวเมื่อผลเลือกตั้งซ่อมลำปางเขต4ออกมาเป็นที่ชัดเจนว่าพรรคพลังประชารัฐชนะตามคาดธนวัฒน์วงชัยโพสต์เมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วบอกว่าบัตรเกิดลูกในหีบมาแล้วครับเลือกตั้งซ่อมลำปางพร้อมมีแคปชั่นทวิตเตอร์ของเกศสิริว่าลำปางหลวงต้องนับคะแนนใหม่เนื่องจากคะแนนรวมเลือกตั้งจำนวนเกินผู้มาใช้ติดและอีกโพสต์หนึ่งของธนวัฒน์วงชัยเป็นเรื่องของผลสรุปการเลือกตั้งโดยได้โพสต์ว่าพรรคพลังประชารัฐทะลุ 60,000 เสียงทิ้งห่างเสรีรวมไทยเกือบ 30,000 เสียงคารวะพลังพ่อค้าแป้งและการลงพื้นที่ก่อนเลือกตั้ง2วันของประวิตรโดยคะแนนที่ไม่เป็นทางการพรรคพลังประชารัฐได้คะแนน 61,824 คะแนนขณะที่พรรคเสรีรวมไทยได้คะแนน 37,781 คะแนนและอีกโพสต์หนึ่งซึ่งเป็นโพสต์ที่ทำให้วงการโซเชียลถึงกับแชร์กันแบบรัวๆธนวัฒน์วงชัยโพสต์ว่าวัฒนาติดที่วังว่าที่ส.ส.พรรคพลังประชารัฐลำปางกราบแทบตักธรรมนัสหลังประกาศชัยชนะแฮชแท็กเลือกตั้งซ่อมลำปางเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮามติชนออนไลน์ได้นำไปโพสต์เรื่องนี้โดยมีรายละเอียดใจความว่าโซเชียลแห่แชร์ภาพวัฒนาสิทธิวังกราบแทบตักธรรมนัสหลังคว้าชัยชนะศึกเลือกตั้งซ่อมส.ส.ลำปางเขต4เมื่อวันที่20มิถุนายน2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีผลการนับคะแนนเลือกตั้งส.ส.ลำปางเขต4แทนตำแหน่งที่ว่างอย่างไม่เป็นทางการโดยผลการนับคะแนน 98% ปรากฏว่านายวัฒนาสิทธิวังอายุ63ปีผู้สมัครรับเลือกตั้งเบอร์1จากพรรคพลังประชารัฐชนะร้อยตำรวจโทสมบูรณ์กล้าประจนอายุ62ปีผู้สมัครรับเลือกตั้งเบอร์2จากพรรคเสรีรวมไทยโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐภาคเหนือได้แถลงความสำเร็จในการตึกเลือกตั้งครั้งนี้เมื่อหัวค่ำที่ผ่านมาโดยเมื่อวันที่20ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าล่าสุดโลกออนไลน์ได้แห่แชร์ภาพที่ธรรมนัสพรหมเผ่านั่งให้วัฒนาสิทธิวังก้มกราบโดยเพจธนวัฒน์วงชัยอดีตประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์ได้โพสต์พร้อมกับธนวัฒน์ได้เขียนแคปชั่นระบุว่าว่าที่ส.ส.พรรคพลังประชารัฐลำปางกราบแทบตักธรรมนัสหลังประกาศชัยชนะเลือกตั้งซ่อมลำปางขณะนี้ชาวโซเชียลเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางเรื่องราวดังกล่าวไทยรัฐได้โพสต์หัวข่าวว่าธรรมนัสนำพลังประชารัฐประกาศชัยชนะเลือกตั้งต้อมเขต4แล้วก็เป็นแคปชั่นภาพเดียวกันที่วัฒนาสิทธิวังทรุดตัวลงก้มกราบแทบตักของธรรมนัสพรหมเผ่าหรือไอ้เทาหิ้วแป้งในเรื่องราวดังกล่าวชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่ธนวัฒน์วงชัยได้แชร์เรื่องราวนี้โดยมีความคิดเห็นบางส่วนอาทิเช่นก็ปกตินะไม่ชนะติดแปลกซื้อไว้หมดแล้วถึงคะแนนจะแพ้แต่พรรคนี้เขาเก่งหาข้ออ้างพลิกกลับมาชนะได้เชื่อจริงๆต้องยอมรับเลยครับอีกท่านหนึ่งครับภูมิใจนะบรรลัยกันให้ครบทุกภาคทุกจังหวัดอีกท่านหนึ่งบอกว่าน่าจะขย่งพรรคร่วมอีก3คนนะกกต.ท่านต่อไปครับเนาะแสดงให้เห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่นิยมชมชอบแบบนี้ส่วนมาก
งั้นคงไม่ได้คะแนนชนะหรอกปล่อยให้ไปเลยให้อยู่กันแบบนี้แหละแสดงว่าชอบแบบนี้อีกท่านหนึ่งบอกว่าเขาน่าจะชอบของเขาแบบนี้ปงแล้วครับเลือกตั้งซ่อมกี่ครั้งก็แพ้ตลอดปล่อยให้ประเทศเป็นง่อยแบบนี้แหละพวกคุณต้องการกันอย่างนี้ก็ต้องอยู่แบบนี้เขาก็ว่าประชาชนชาวไทยไม่ตื่นตัวทางการเมืองน่าจะจริงแหมพลังไอ้เทาหิ้วแป้งมันธรรมดาที่ไหนมันพลังเทอร์โบนะครับพลังแป้งมันไม่ธรรมดาบอกซะก่อนอีกท่านหนึ่งบอกว่าคืองงกับการวางตัวของพรรคเพื่อไทยท่านต่อไปบอกว่าถ้าจะขนาดนี้วงเล็บก้มลงกราบแทบตักน่าจะเลียตั้งแต่ตะตุ่มยันไข่เลยก็ได้โถเอ้ยสัตว์อีกท่านหนึ่งบอกว่ารวมพลคนเล่นแป้งเอาสิงานนี้ยุ่งกันไปหมดท่านต่อไปบอกว่ามันแม่งตั้งแต่ตอนจะเลือกแล้วค่อนข้างผิดหวังกับเพื่อไทยมีความรู้สึกว่าเข้ากับพลังประชารัฐแล้วตักตวงให้เต็มที่เลยดีกว่าประเทศชาติจะบันไลก็ช่างมันเพราะถึงตอนนั้นก็มีทุนทรัพย์ไปเสวยสุขที่เมืองนอกกันแล้วท่านต่อไปบอกว่าสงสารประเทศสงสารตัวเองอีกท่านหนึ่งกาบไข่เหี้ยมันก็เชี่ยทั้งคู่เป็นการเมืองที่สกปรกที่สุดอีกท่านหนึ่งบอกว่ารวมพลคนชั่ว2020ที่นี่พลังประชารัฐเองท่านหนึ่งครับไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพรรคที่สู้เพื่อประชาธิปไตยจะมาแพ้ระบบเผด็จการแบบนี้แล้วผมจะสอนลูกหลานต่อไปยังไงทำไมมันจะไม่แพ้ในเมื่อบัตรมันเกิดออกลูกในหีบได้บัตรมันเขย่งได้นะครับงานนี้นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องพากันงงงวยว่าบัตรเกินจำนวนคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องนับคะแนนใหม่แต่เรื่องนั้นไม่เป็นไรเพราะพลังประชารัฐสยามก่อนหน้าเลือกตั้งย่อนบัตรไม่กี่วันประวิตรวงษ์สุวรรณได้ลงพื้นที่ประชุมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดลำปางอ้างว่ามาติดตามปัญหาภัยแล้งงานนี้หิ้วขนมมาฝากกำนันผู้ใหญ่บ้านอย่างไรบ้างใครจะรู้เรียกมารับขนมกันทั่วหน้างานนี้ไม่ชนะก็ทนไม่ไหวแล้วและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเลือกตั้งซ่อมลำปางพลังประชารัฐชนะตามคาดแต่งานนี้ไอ้เทาหิ้วแป้งบารมีมาแรงถึงขนาดที่ว่าที่ส.ส.ลำปางวัฒนาสิทธิวังทรุดตัวลงก้มกราบที่ตักงานนี้บารมีธรรมนัสพรหมเผ่าหรือไอ้เทาหิ้วแป้งของเราไม่ธรรมดาจริงๆชาวเน็ตพากันอื้ออึงกับภาพบารมีของไอ้เทาหิ้วแป้งแต่หลายคนก็สงสัยกรณีบัตรเขย่งบัตรเกินจำนวนผู้มาใช้สิทธิต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงคือฮาและเกี่ยวกราวได้นานๆเชิญกดสนับสนุนโดยการสมัครและกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ